สบายดีสบายดีพวกหลานนักเรียนสั้นป .2 หมดทุกคนเนาะเอาเป็นอะไรพวกหลานอยู่บ้านอยู่เฮือนเป็นอะไรสบายดีบ่ได้ออกกําลังกายบ่หวังว่าพวกหลานคงจะสบายดีแล้วก็ออกกําลังกายเนาะเพื่อว่าหยังเพื่อว่าจะเฮ็ดให้พวกหลานร่างกายของพวกหลานแข็งแรงเนาะอ้าวมื้อนี้สกูจะพาพวกหลานมาเรียนเกี่ยวกับวิชาโลกอมตัวสั้นปฐม2เนาะก่อนจะไปเรียนบทเรียนใหม่สกูขอทวนบทเรียนเก่าพวกหลานก็คือขอถามก่อนเนาะว่าชั่วโมงผ่านมาเรียนบทที่เท่าไหร่พวกหลานเรียนบทที่3เกี่ยวกับหยังเกี่ยวกับอุบัติเหตุเนาะจากสัตว์กัดต่อนั่นเองเนาะอุบัติเหตุจากสัตว์กัดต่อน้องๆมีอย่างแดพวกหลานอ้าวเนาะอุบัติเหตุเกี่ยวกับสัตว์กัดต่อก็จะมีหลายชนิดน้องๆมีหลายอย่างมันบ่ก็คือตัวอย่างมีอย่างแดงูกัดบ่หมากัดแมวกัดมันบ่พวกหลานมีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะหลานเนาะแต่ว่าให้พวกหลานเนาะอย่าลืมเด้อพวกหลานต้องรักษาตัวเองเนาะให้ห่างไกลจากสัตว์ที่ว่าเป็นอันตรายและมีพิษเด้อหลานเด้อเพื่อว่าหลีกเว้นจากสัตว์ที่ว่าจะมากัดต่อเฮาลูกเนาะมื้อนี้เฮาไปเข้าสู่บทเรียนใหม่เฮากันเลยมามื้อนี้เนาะสักครู่จะพาพวกหลานมาเรียนเกี่ยวกับบทที่4นั่นเองเนาะหัวบทว่าจังใดอ่านไปพ่อก็สักครู่เด้อความสําคัญของสิ่งแวดล้อมข้อที่1พวกหลานอย่าลืมเด้ออย่าลืมเปิดปื้มแบบเนี้ยขึ้นมาเนาะปื้มแบบเนี้ยขึ้นมาอยู่หน้าที่เท่าใดอยู่หน้าที่17เด้อหลานเด้อเปิดไปเนาะแล้วก็เบิ่งเนาะข้อที่1มาฮู้จักความสําคัญของสิ่งแวดล้อมนํากันเนาะผู้หญิงคนนี้ว่าจังใดสิ่งแวดล้อมมีความสําคัญแนวใดต่อสิ่งที่มีชีวิตพวกหลานสังเกตเบิ่งรูปภาพเด้อหลานเด้อโอ้แม่น้ําใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลแท้มีตัวหยังแน่พวกหลานสังเกตเห็นยังนี่ตัวสัตว์นะลูกเนาะตัวงัวตัวควายมาพวกหลานมาเบิ่งสังเกตเห็นยังอีกโอ้เห็นคนกําลังขี่เรือกําลังพายเรือคนที่กําลังเห็นยังอีกพวกหลานกําลังหาบน้ํานี่ลูกเนาะเขาจะมาตักเอาน้ําใส่คู่พวกหลานเห็นบ่มาตักเอาน้ําอยู่คู่ไปเฮ็ดหยังเนาะเนาะสิ่งแวดล้อมเนาะก็มีความสําคัญคือสนองอาหารน้ําอากาศที่อยู่อาศัยให้แก่สิ่งที่มีชีวิตนั่นเองเนาะหลานเนาะเห็นบ่อันนี้เป็นสิ่งที่มีชีวิตนี่หัวควายนี่ก็เป็นสัตว์เนาะแต่เป็นสัตว์ที่มีชีวิตบ่คนเฮาก็แม่นสิ่งที่มีชีวิตสัตว์ก็แม่นสิ่งที่มีชีวิตเช่นเดียวกันต้นไม้เด้ต้นไม้ใบหญ้าก็แม่นสิ่งที่มีชีวิตเช่นเดียวกันเนาะลูกหลานเนาะมันก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมแม่นบ่เห็นบ่คือหัวข้อว่าจังใดมาฮู้จักความสําคัญของสิ่งแวดล้อมนี่สิ่งแวดล้อมแต่ละอย่างเนาะสิ่งแวดล้อมก็จะแม่นทุกสิ่งทุกอย่างนี่อยู่อ้อมตัวเฮาแม่นบ่อยู่อ้อมตัวเฮาก็มันจะแม่นสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะเนาะไปเบิ่งหน้าต่อไปหน้าที่18เด้อหลานเด้ออยู่ในปื้มแบบนี้หน้าที่18เนาะข้อ2อ่านหัวข้อไปพร้อมกับเสาครูเด้อสิ่งแวดล้อมให้อาหารแก่คนและสัตว์ให้ขึ้นได้แหละพวกหลานจงสังเกตรูปคนและสัตว์ได้อาหารอย่างแดจากสิ่งแวดล้อมพวกหลานสังเกตเบิ่งบ่รูปที่1ตัวยังพวกหลานตัวตักแตนเนาะตัวตักแตนเห็นบ่โอ้มันกําลังแห่นกินอย่างงี้แห่นกินใบไม้เห็นบ่แห่นกินใบหยังเนาะโอ้แห่นกินใบสาลีพวกหลานสาลีได้นี่เนาะแห่นกินใบสาลีรูปที่2พวกหลานเบิ่งตัวปลาโอ้ตัวปลานี่นี่มันกําลังจะกินหยังเนาะกําลังจะกินแมงไม้นี่นี่น่ะมันว่ามันจะกินแมงไม้มันว่ารูปที่3รูปตัวแบเคยเห็นบ่ตัวแบเห็นบ่หลายคนเคยเห็นเท่าหลานรูปตัวแบเห็นบ่บางคนก็เห็นตัวแท้บางคนก็เห็นอยู่ในสายอยู่ในโทรศัพท์แม่นบ่ลูกหลานเบิ่งตลอดเห็นเบิ่งการ์ตูนมันหยังตลอดเนาะแบกําลังกินหยังแบกําลังกินหญ้ารูปที่3ลูกโอ้สักครู่พาพวกหลานเบิ่งรูปขามนี่ขอโทษหลายๆเด้อเบิ่งรูปที่3เนาะคนกําลังเฮ็ดหยังลูกกําลังซิดเบ็ดซิดเอาตัวหยังเนาะนี่โอ้ตัวหยังซิดเอาตัวปลานั่นเองเนาะมาเบิ่งรูปภาพที่5อุ๊ยตัวนกกําลังกินหยังมาเป็นตาแซ่บแท้หน่วยสีแดงนี่เนาะโอ้นกกําลังกินผลไม้เด้นี่เนาะแหมมาเบิ่งนี่เนื้อในของมันเห็นบ่คนสัตว์ได้อาหารมาจากสิ่งแวดล้อมแม่นบ่มาจากสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่ว่าอุดมสมบูรณ์เนาะเช่นแบกินหญ้าเด้อยู่รูปที่4แบกินหญ้านกกินผลไม้นี่นกกินผลไม้อยู่รูปที่5ปลากินแมงไม้เด้ปลากินแมงไม้บ่ป่าอยู่ในน้ํานี่บ่มันสามารถโดดขึ้นมากินแมงไม้ได้บ่กินแมงไม้และพืชนี่ๆคือแมงไม้เห็นบ่แมงไม้ก็กินพืชพืชนี่ก็แม่นอีแหละแหมต้นสาลีแหมันพืชเนาะล่ะเนาะสิ่งแวดล้อมแม่นบ่คนสัตว์และพืชเนาะคนและสัตว์เนาะก็ได้อาหารเนาะได้อาหารจากสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์หลายๆอย่างเนาะล่ะเนาะบ่ว่าจะเป็นคนและสัตว์ก็จะได้อาหารที่อุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกันไปเบิ่งข้อต่อไปกันเลยข้อที่3อยู่หน้าที่เท่าไหร่
อยู่นาที่19นะลูกน้องอยู่ปื้มแบบเฮียนเด้อข้อที่3อันขอบคําสกูสิ่งแวดล้อมให้ที่อยู่อาศัยแก่คนและสัตว์เนี่ยสัตว์เหล่านี้อาศัยอยู่ไสโดยใช้ก้อนหินและสายเสือกเชื่อมต่อกันสําหรับตัวนี้เนาะสกูจะบ่ได้พาพวกหลานเฮ็ดเพราะว่ามันตัวนี้มันต้องได้ใช้ใส่ก้อนหินแล้วก็สายเสือกเชื่อมต่อใช้กันตัวนี้สกูจะพาพวกหลานเนาะไปเฮียนอยู่ในแบบสกูจะพาพวกหลานพาเฮ็ดเด้อถ้าพวกหลานเฮ็ดเวลาเฮาได้เข้าอยู่ได้เข้าโรงเรียนแท้เด้อหลานเด้อเห็นบ่เวลาได้เข้าโรงเรียนแท้สักครู่จึงจะพาพวกหลานเฮ็ดตื้มเนาะหลานเนาะเนาะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นสิ่งแวดล้อมที่ว่าอาศัยเนาะแก่คนนี่สิ่งแวดล้อมให้ที่อยู่อาศัยแก่คนและสัตว์นี่เนาะสิ่งแวดล้อมให้ที่อยู่อาศัยแก่คนและสัตว์นี่เด้ป่าไม้ก็อันนี้ตัดน้ําปรุงน้ําบ้านเฮือนเห็นบ่ก็เอิ้นว่าสิ่งแวดล้อมลูกเนาะเข้าไม้เอาไม้มาเฮ็ดหยังนี่แหละเอาไม้มาเฮ็ดเฮือนนี่แหละเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนบ่ทุ่งนาเห็นนี่เห็นบ่ทุ่งนาก็เป็นพืชค่ะเป็นสิ่งแวดล้อมคือกันเห็นบ่เป็นสิ่งแวดล้อมให้แก่คนเฮานี่แหละคนเฮาก็ได้กินข้าวเห็นบ่พวกหลานน้ําน้ํานี่เด้คนเฮาก็ได้เอาน้ํานี่แหละมาดื่มมาต้มดื่มอาบเห็นบ่ต้มดื่มน้ําสุกค่ะสร้างเด้สร้างก็ได้อาบน้ําคือกันป้าป้าก็ได้อาศัยอยู่ในน้ําเห็นบ่คนเฮานี่แหละใช้ยางถนนหนทางตกกบเด้ตกกบอยู่ทุ่งนาอยู่ในน้ําเพราะว่ากบมันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําเนาะหลานเนาะอาเป็นข้อต่อไปข้อที่4อยู่หน้าที่หน้าที่20เด้อหลานเด้อหน้าที่20จําแนกที่อยู่อาศัยและประเภทของอาหารประเภทอาหารของสัตว์เนาะจําแนกที่อยู่อาศัยและประเภทอาหารของสัตว์ผู้ชายว่าจังได๋นี่ช่วยกันคิดว่าสัตว์เหล่านี้อาศัยอยู่ไสและกินพืชหรือสัตว์เป็นอาหารสําหรับข้อนี้สักครู่จะพาพวกหลานไปแก้อยู่ใน Google Meet เด้อเห็นบ่จะพาพวกหลานไปแก้เรียนอยู่ใน Google Meet เด้อหลานเด้อมื้อฮอดนี้สกูขอฝากคําถามเนาะให้พวกหลานคือข้อ1สิ่งแวดล้อมเป็นหยังข้อ2การทําลายสิ่งแวดล้อมมีหยังแด่ข้อ3ถ้าสิ่งแวดล้อมถูกทําลายจะเป็นแนวใดข้อที่4ถ้าทิ่มที่เหยื่อซ้ายจะเป็นแนวใดข้อที่5สิ่งแวดล้อมมีความหมายสําคัญแนวใดเนาะลูกเนาะสําหรับมื้อฮอดนี้บทเรียนเฮาก็ได้สิ้นสุดลงแล้วมีแต่สกูจะพาพวกหลานไปเรียนต่ออยู่ใน Google Meet เด้อก็คือข้อที่4และจะพาพวกหลานไปตอบคําถามอยู่ใน Google Meet เช่นเดียวกันเด้อหลานเด้อท้ายสุดสกูขอฝากพวกหลานเนาะลูกเนาะพยายามเด้อตั้งใจเรียนหนังสือเนาะแก้เวียกบ้านตามที่สกูมอบหมายให้เห็นบ่เฮ็ดเวียกช่วยพ่อแม่พวกหลานตามที่พวกหลานช่วยได้เด้อหลานเด้อเก็บไปไม้ก็ได้กวดเดินบ้านก็ได้หรือว่ารดน้ําต้นไม้อาบน้ําให้พ่อให้แม่กินหรือว่าเอาน้ําให้น้องกินก็ได้เช่นเดียวอันนั้นก็เป็นการช่วยเหลือเด้อหลานเด้อช่วยเหลือพ่อแม่พวกหลานอย่าลืมเรียนหนังสือตั้งใจเรียนหนังสือให้เก่งๆเด้อหลานเด้อยินบ่มื้อฮอดนี้เนาะจะคู่ขอตัวลาไปก่อนเด้อสบายดีบ๊ายบาย